ประเด็นทางการเมืองมันก็เหมือนจะไม่จบวันนี้มันก็มีออกมาบอกเหมือนกันฮะมีเพจ Facebook พรรคก้าวไกลสระบุรีมีการโพสต์เขาบอกว่าเป็นกำหนดการใช่ไหมฮะคือตอนแรกก็งงมากคุณผู้ชมนักข่าวเช็คข่าวกันวุ่นเลยว่าพรุ่งนี้จะต้องไปสระบุรีหรือเปล่าเริ่มจากเพจ Facebook ก่อนนะคะบอกคุณพิธาเตรียมลงพื้นที่สระบุรีรับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนวัดพระพุทธฉายแล้วก็มีเรื่องของการไปพูดคุยกับประชาชนมีบ่ายตอนบ่ายโมงกับตอนหกโมงเย็นนักข่าวก็เตรียมตัวและเก็บข้าวเก็บของเป็นทางการตามคำเรียกร้องมาแบบด่วนๆทำงานต่อไม่รอโหวตนายกขณะที่นักข่าวกำลังเก็บข้าวเก็บของอยู่นั้นสักแป๊บหนึ่งมีทางฝั่งของวัดทุกผู้ชมต้องบอกอย่างก่อนพอบอกว่าจะไปเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายจำได้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ลูกกระสุนทัวกระสุนตกไปเนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกไปที่วัดไหนวัดสวนแก้วหลวงพ่อพยอมทีเนี้ยวัดพระพุทธฉายเขาก็เป็นหูตำบลกระสุนตกเหมือนเดิมเลยฮะมีคนเข้าไปถล่มบอกอ้าววัดพระพุทธฉายยอมรับคุณพิธาใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับการมงการเมืองใช่ไหมวันนี้ล่าสุดนะฮะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านออกมาชี้แจงเลยฮะบอกว่ามีขบวนการทำลายเขาบอกขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังลุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าอาวาสด้วยการปั่นข่าวประกาศนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะมาเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายในวันที่1สิงหาคมปี66ซึ่งทางวัดไม่มีกำหนดการนี้จึงขอแจ้งว่าทางวัดโดยเจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวและขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพรรคใดเข้าร่วมกิจกรรมจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันพระราชธีราพรเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะโอ้โหพอไปโยงไงฮะพอบอกคุณพิธาจะไปเวียนเทียนที่วัดนี้บอกอ้าววัดพระพุทธฉายข้องเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมทัวร์ก็ไปลงเลยฮะทีนี้พอทัวร์ไปลงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นแล้วทางฝั่งพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันแป๊บเดียวค่ะหลังจากที่ทางวัดยืนยันว่าไม่รู้ไม่ได้อนุญาตให้ก้าวไกลเดินทางลงพื้นที่ที่วัดรองโฆษกพรรคก้าวไกลคุณพักขมลหนุนอนันต์บอกเอ้าไม่มีนะไม่ได้มีกำหนดการจะลงพื้นที่สระบุรีในวันพรุ่งนี้เป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนของทีมงานจังหวัดสระบุรีกับทีมงานส่วนกลางเข้าใจข้อมูลไม่ตรงกันกำหนดการวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นแกนนำท่านอื่นส่วนคุณมิธามีกำหนดการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวกับครอบครัวทั้งวันอ่ะสรุปไม่มีไม่ใช่หลังจากนั้นพอคุณพิธาอาจจะไปปฏิบัติภารกิจกับครอบครัวคุณพิธาบอกไม่ไปไหนค่ะสุดท้ายคุณพิธาขึ้น Facebook ของตัวเองไม่ค่อยสบายของดภารกิจ1วันคือวันที่1สิงหาขออภัยทุกท่านครับทุกคนก็เลยงงกันหมดเลยว่ามันเกิดความสับสนที่จุดใดกันแน่ตอนแรกว่าจะไปวัดบอกไม่ให้ไปสักพักนึงทีมงานบอกเดี๋ยวไปส่วนตัวคุณพิธาบอกไม่ไปไหนงดภารกิจไปเลยนี่ฮะกลับมาตรงนี้ฮะผมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันเพราะอย่างที่บอกไปการเมืองมันต้องจบภายในสัปดาห์หน้าแล้วมีหลายคนบอกวันที่4สิงหาคมเนี่ยมันต้องเคลียร์ให้จบเพื่อวันที่10คุณทักษิณจะกลับบ้านแล้วกลับประเทศไทยเนี่ยมันจะได้เคลียร์ทางทั้งหมดเพื่อไทยต้องได้เป็นรัฐบาลวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราเลยมีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ท่านเคยเป็นรองศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะฮะแล้วก็ต้องยอมรับฮะท่านก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่คุณทักษิณอยู่ที่ประเทศไทยวันนี้ทางด้านของพลโทนันทเดชมีการเอาโพสต์ Facebook ของท่านขึ้นมาก่อนนะฮะประเด็นก็คือว่าเมื่อก่อนหน้านี้ต้องเข้าใจต้องยอมรับก่อนว่าพลโทนันทเดชพูดกันภาษาชาวบ้านก็เป็นหนึ่งคนที่ต่อต้านคุณทักษิณนี่แหละระบอบคุณทักษิณนี่แหละสุดท้ายแล้วทางด้านของพลโทนันทเดชวันนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วบอกว่าทักษิณเลือกทักษิณดีกว่าเลือกก้าวไกลซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเป็นพ่อใหญ่ในการต่อต้านระบอบทักษิณแบบสุดโต่งเลยนะฮะสุดท้ายแล้วก็มีการบอกเหมือนกันวันนี้พอเราไปคุยบอกอ้าวทำไมวันนี้ท่านเหมือนเปลี่ยนแนวคิดล่ะทางด้านของพลโทนันทเดชบอกว่ามันมีปัญหามาจากกระบวนการคิดที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีมากทำให้นักธุรกิจเกิดความเป็นห่วงว่าถ้าก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลจะเกิดความไม่สงบขึ้นพลโทนันทเดชเคยเป็นรองผอ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะฮะบอกว่านักธุรกิจเนี่ยบอกว่าถ้าก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยนักธุรกิจไม่ไว้วางใจแล้วก็เลยบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างก้าวไกลและทักษิณกลับมาบ้านเลือกได้อยู่แล้วเลือกทักษิณกลับมาดีกว่าดีกว่าดึงก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เคยต่อต้านคุณทักษิณไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้บอกให้คุณทักษิณกลับมาล่ะท่านก็บอกเหมือนกันนะฮะก็บอกก็เคยคนทุกคนแหละไม่ใช่แค่พลโทนันทเดชคนเดียวทำพลโทนันทเดชแบบว่าก็คนทุกคนที่คิดเคยคิดต่อต้านคุณทักษิณก็คิดเหมือนกันหมดแหละถ้ามองถึงปัญหาของประเทศชาติแล้วคุณทักษิณต้องกลับมา
แล้วก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายมันก็ดีกว่าการที่จะให้ทางด้านของพรรคก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลลองฟังเสียงทางด้านของพลโทนันทเดชดูฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นการยิ้มมือคุณทักษิณมาฆ่าเด็กนะแต่เป็นขบวนการทางการเมืองเป็นขบวนการทางเมืองเรื่องเด็กไม่เกี่ยวกับเรื่องพรรคก้าวไกลนะฮะเรื่องเด็กไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเลยใช่ไหมคนที่ยิ้มมือขบวนการยิ้มฆ่าเด็กเนี่ยก็คือถ้าเผื่อพูดกันง่ายๆปัญหาเด็กนี่ผูกพันกับพรรคก้าวไกลมากนะฮะแล้วก็การเคลื่อนไหวของเด็กๆก็คือการสนับสนุนพรรคก้าวไกลแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่เป็นเรื่องของการผลประโยชน์ทางการเมืองหรือสร้างกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการยิ้มมือเด็กไม่ใช่ชั่วรัฐบาลเดิมหมดทั้งตานะแต่ผมว่าเป็นขั้วของพรรคก้าวไกลกับทางพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่หมดหนทางเพราะว่าคือพลโทนันทเดชมองแบบนี้ค่ะก้าวไกลมีปัญหาหลายเรื่องเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างไม่ใช่แค่มาตรา112ที่เป็นปัญหาอ่อนไหวอยู่นะคะเศรษฐกิจการเมืองกลาโหมสังคมหลายอย่างอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าสูญเสียความเชื่อมั่นจากเรื่องของนักธุรกิจหรือว่าการลงทุนต่างๆแต่คุณทักษิณนี่เขาเป็นนักธุรกิจมันจะต่างกันในตรงนี้แต่ถ้าคุณทักษิณกลับมาถามว่าประเทศชาติจะวุ่นวายไหมไม่รู้แต่คุณทักษิณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้มันเป็นเรื่องแน่นอนก็ลองรอดูฮะก็พลโทนันทเดชก็บอกก็ต้องลุ้นแหละวันที่10จะกลับหรือไม่กลับ